ถ้าร้องก็ร้องให้ดังค่ะเป็นประโยคท้าทายมาจากคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยไปถามความเห็นนะคะว่าหากมีคนเนี่ยนำประเด็นที่เขานะคะไปครอบงำพรรคการเมืองไปร้องให้ตรวจสอบนั้นเขาจะว่าอย่างไรค่ะอย่างไรก็ตามค่ะคุณทักษิณนะคะปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ครอบงำพรรคการเมืองนะคะแต่ครอบครองค่ะซึ่งมือผู้สื่อข่าวแย้งขึ้นว่ามันหนักกว่าอีกนะคะคุณทักษิณก็เลยบอกว่าไม่ใช่นะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่าคุณแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนั้นเป็นลูกสาวของเขานั่นเองค่ะเหตุที่เขานะคะถูกจับตาว่าจะครอบงำพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยนะคะก็เป็นเพราะสืบเนื่องมาจากกรณีที่ในช่วงระหว่างที่เขานะคะยังอยู่ระหว่างพักโทษที่บ้านจันทร์สองล่าได้เชิญแกนนำพรรคเพื่อไทยค่ะแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลนะคะไปหารือกันในประเด็นเรื่องของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายพรรคการเมืองนะคะที่มีโทษสูงถึงยุบพรรคนะคะรวมทั้งผู้ที่ฝ่าฝืนเนี่ยก็อาจจะติดคุก 5-10 ปีทีเดียวค่ะจริงๆเรื่องนี้นะคะเคยมีคำอธิบายเอาไว้ค่ะโดยคุณวิษณุเครืองามอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็มองว่านะคะกรณีดังกล่าวนั้นไม่ถือเป็นการครอบแต่เป็นการพบปะหารือกันอย่างเปิดเผยนะคะและเรื่องที่คุยนี้ก็คุยกันได้ค่ะและก็เป็นการเช็คเสียงการหารือกันนะคะอีกทั้งนะคะก็ไปกันทุกพักค่ะไม่มีใครครอบงำกันได้อันนี้ก็เป็นความเห็นของคุณวิษณุค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะบรรดาเสียงการเมืองเนี่ยต่างก็มองว่านะคะคุณทักษิณนั้นเริ่มกลับเข้ามาฟอร์มเดิมอีกครั้งค่ะภายหลังจากที่พ้นโทษนะคะออกมานะคะโดยจะเห็นได้ว่าเนี่ยการให้สัมภาษณ์และก็แสดงความเห็นต่างๆของคุณทักษิณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของคุณแพทองธารที่บอกว่าไม่น่าจะไหวและการแสดงความคิดเห็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะคะรวมทั้งนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ตค่ะที่ก็ไม่ได้ครอบงำนะคะแต่อาจจะเป็นการชี้นำหรือไม่